สวัสดีครับ11สิงหาคมพ.ศ. 2562วันนี้มีพี่น้องมาจากชลบุรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วยรายงานตัวครับครับชื่อสมพรผู้อ้ายนะครับมาจากจังหวัดชลบุรีนะครับบ้านอยู่ลำสันแต่ว่าบ้านแฟนอยู่อุตรดิตถ์นะครับก็สนใจเรื่องธนาคารน้ำนะครับแล้วก็มาขอความรู้จากท่านอาจารย์โควิดนะครับก็เราคงดูแล้วเดี๋ยวจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเชิญหน่อยรายการตัวหน่อยผมประชาชัยชุมศรีครับอยู่ที่บนเหมือนกันนี่นะครับอยู่ที่บูนบางสาหานเลยมาจากชลบุรีเหมือนกันจ้ะนี่ใครอ่ะเอ้าคุณน้องคนสวยสวัสดีครับมาจากชลบุรีครับชลบุรีครับเดียวกันโอเคครับเอาคุณสมพรมาที่นี่เพื่ออะไรก็คือที่บ้านนะครับรู้สึกจะแห้งแล้งนะครับก็อยากจะพอรู้จักธนาคารน้ำใต้ดินรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ว่ามันมีระบบนี้ด้วยเหรอที่สามารถดึงน้ำจากแม่น้ำเนี่ยผ่านชั้นใต้ดินมาแล้วก็มาโผล่ที่ที่เราผมฟังแล้วรู้สึกตอนนั้นดูใน YouTube ครับรู้สึกดูใน YouTube ครับดูมานานหรือยังก็ประมาณสักสองสามเดือนก็เลยทีนี้เลยตัดสินใจวันนี้ไม่ได้ทำงานครับพอดีเจอวันหยุดพอดีครับโอเคช่วงวันหยุดแล้วก็ไปเยี่ยมน้องด้วยน้องโอเคทีนี้เมื่อเช้าไปเจอจุนเดินมาลายเป็นยังไงเห็นแล้วแบบอัศจรรย์ใจอัศจรรย์ใจน้ำใต้ดินผุดขึ้นมาอยู่ตรงนั้นนะถ้าเราดูจริงๆนะผมไม่ได้อยู่ไงผมจะพาไปดูหลายจุดอยู่บริเวณนั้นตามท้องนาน้ำขึ้นหมดเลยนะจากใต้ดินตอนนี้นะมันเบี่ยงไปไกลมากคุมอำเภอน้ำยืนเลยนะครับมีแค่สีวิเชียนอีกตำบลหนึ่งกับตำบลเก่าขามสองตำบลที่ทำ8ตำบลได้รับอานิสงส์หมดเราจะเห็นฟ้าฝนอยู่บ้านฝนตกไหมครับตกบ้างไม่ตกบ้างครับวันนี้ได้รับความรู้แบบไหนครับก็ได้รับความรู้ในเรื่องของการดูแนวเส้นแม่น้ำครับแล้วก็จุดที่เราจะปักหมุดนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งนะครับแต่ก็ยังพอแบบดูเป็นครับดูเป็นสเต็ปคือตอนนี้นะครับผมเจอปัญหาอย่างยิ่งมีคนส่งพิกัดมาให้ผมตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมผมปวดหัวเลยเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันทุกมิติจากน้ำผิวดินไปหาใต้ดินผมก็ดูลำบากก็เลยตอบไม่ได้ต้องขออภัยพี่น้องแฟน FC ธนาคารน้ำดินคือตอบไม่ได้จริงๆถ้าวันนี้คุณมาแล้วผมอธิบายอย่างนี้นี่คุณพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมว่าคุณจะไปแก้ยังไงเหมือนกับการวางสนุกใช่ไหมนะครับทำไมไปทำงานอยู่ชลบุรีถึงอยากจะไปอยู่อุตรดิตถ์ว่าแทนเกษตรอยากไปภูมิลำเนาเดิมเพราะว่าเกษตรคนที่ตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจมันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเราก็เตรียมวางรากฐานเอาตอนนี้คุณเตรียมวางรากฐานไว้คุณฝากพี่น้องที่ไปทำงานต่างแดนยังไงครับฝากครับก็คือด้วยภาวะเศรษฐกิจที่มันจะเกิดขึ้นเนาะนะครับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาประเมินว่าคนอาจจะตกงานถึง700,000คนนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวันหน้าคุณยนต์อาจจะมาแทนเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแทนนะครับบล็อกเชนเข้ามาโรบอทเข้ามา AI เข้ามาแล้วสุดท้ายผลสุดท้ายเราจะต้องกลับไปบ้านใช่ครับอนาคตครับนี่คือความไม่แน่นอนของภาคอุตสาหกรรมใช่ครับแต่พอกลับไปบ้านก็นึกถึงว่าน้ำมีไหมใช่ครับปัญหาก็เริ่มปรึกษานะครับเพราะฉะนั้นหลายคนหลายท่านที่ยังไม่คิดเหมือนคุณสมพรนะครับก็ควรจะคิดนะครับศึกษานะครับธนาคารน้ำใต้ดินช่วยแชร์ต่อช่วยบอกต่อช่วยขยายผลวันนี้ผมบอกให้คุณไปติดต่อประสานคนโน้นคนนี้คุณรู้จักไหมเพื่อให้เป็นเครือข่ายการทำธนาคารน้ำใต้ดินทำคนเดียวไม่ได้ทำเป็นเครือข่ายเห็นแก่ตัวอย่าทำ
น้ำคุณเอาไปลงไปเนี่ยถ้าขายทั้งตำบลเพราะฉะนั้นต้องให้ทุกคนช่วยฝากลงไปใต้ดินแล้วก็ถอนขึ้นมาใช้แบบตำบลเก่าขามที่คุณดูวันนี้ตำบลเก่าขามเพียงตำบลเดียวชาร์จน้ำบนบริเวณพื้นที่ร้อยตารางกิโลเมตรตอนนี้มันเหวี่ยงทั่วอำเภอ1,252 ตารางกิโลเมตรเบี่ยงทั่วเลยผมดูที่ไหนผมดูควบคุมพื้นที่ฝนตกนะครับมีอะไรจะพูดอีกไหมครับก่อนจะเดินทางกลับครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์โควิดนะครับที่ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับก็คือมันเป็นเรื่องที่คนไม่รู้นี่ก็เข้าใจยากเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้อ่ะผมเรียนในจินตนาการครับแต่ว่าเรียนในจินตนาการคลิปไว้ก็เดี๋ยวจะเอาไปแชร์ในYouTube นะครับช่องเทคโนโลยีติดดินนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าไปติดตามอาจจะได้แนวทางความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเอาไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับครับก็ขอให้พี่น้องชาวชลบุรีเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ